Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2022ซีรีส์ค้นพบภาษารักของพระเจ้าวันที่4บทเพลงแห่งความรักเพลงซาโลมอนบทที่1ข้อ1ถึง4เพลงยอดเยี่ยมที่สุดนี้เป็นของซาโลมอนขอเขาจุ่มพิษดิฉันด้วยการจุ่มพิษจากปากของเขาเพราะว่าความรักของเธอวิเศษกว่าเหล้าองุ่นน้ำมันหอมของเธอนั้นหอมฟุ้งน้ำของเธอหอมเหมือนน้ำมันที่เทออกมาเพราะฉะนั้นสาวๆจึงหลงรักเธอขอพาดิฉันไปให้เรารีบไปพระราชาได้นำดิฉันไปในห้องโถงของพระองค์เราจะเต้นโลดและเปรมปรีในตัวเธอเราจะพรรณนาถึงความรักของเธอให้ยิ่งกว่าเหล้าองุ่นที่เขาทั้งหลายหลงรักเธอนั้นสมควรแล้วจากบรรดาการทรงสร้างทั้งสิ้นทั้งในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทั้งบรรดาสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมนุษย์เป็นเพียงสิ่งเดียวที่พระเจ้าทรงร้องเพลงถึงและไม่ใช่แค่บทเพลงทั่วๆไปแต่เป็นบทเพลงรักที่แสนล้ำลึกพระทัยของพระเจ้านั้นเต็มล้นด้วยรักที่ทรงมีต่อเราผู้เป็นเจ้าสาวของพระองค์ให้ใจเราได้อิ่มด้วยความจริงในข้อนี้คือเราไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่พระเจ้าทรงระลึกถึงเพียงชั่วครั้งคราวแต่เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักเราคือผู้ที่ทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใส่พระทัยตลอดเวลาเราเป็นผู้ที่พระเยซูทรงรักจนยอมลงมายังโลกเพื่อไทยเรากลับคืนสู่อ้อมแขนของพระองค์ด้วยการจ่ายราคาอันยิ่งใหญ่คือชีวิตของพระองค์เองพระเจ้าทรงรู้จักเราพระองค์ทรงรู้ทุกๆความคิดและเจตนาของหัวใจเราและพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราได้รู้จักพระองค์ให้ได้ก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์อันน่าอิ่มเอมที่สุดที่เราเคยมีเพื่อเราจะได้อัศจรรย์ใจในความรักที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้งดงามให้เราได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นได้เข้ามาพึ่งพาและฟังบทเพลงรักที่พระองค์ทรงร้องให้กับเราสดุดีบทที่59ข้อ16ถึง17แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงพระกำลังของพระองค์ข้าพระองค์จะโห่ร้องด้วยความยินดีเรื่องความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์เป็นที่ลี้ภัยในยามที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์ไม่มีใครจะสัมผัสและเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเราได้เช่นพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเรามากกว่าที่เราจะรักพระองค์ได้อย่างอัศจรรย์และเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนคนนั้นที่พระเจ้าทรงรักความยินดีและการสรรเสริญด้วยบทเพลงก็จะหลั่งไหลออกมาจากชีวิตของเราเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราสดุดีบทที่96ข้อ1ถึง6จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาเวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงร้องเพลงถวายแด่พระยาเวจงร้องเพลงถวายแด่พระยาเวจงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์จงประกาศการช่วยกู้ของพระองค์ทุกวันจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ท่ามกลางชนทุกชาติเพราะพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่และทรงสมควรรับการสรรเสริญอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวงเพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพแต่พระยาเวทรงสร้างฟ้าสวรรค์พระสิริและความสว่างอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์พระกำลังและความงามอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองจัดเวลาเพื่ออ่านพระธรรมซาโลมอนในวันนี้สักบทด้วยความเข้าใจว่าพระเจ้าทรงกำลังร้องเพลงบอกรักเราอยู่และสังเกตหัวใจของเราว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรเมื่อพระเจ้าบอกรักเราเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงสรรเสริญพระองค์ในวันนี้ลองเงี่ยหูฟังเสียงของพระเจ้าที่ทรงเป็นฝ่ายบอกรักเราบ้างLove renew, yeah we
ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราอย่างที่เราไม่อาจจินตนาการได้ขอบคุณที่พระองค์ทรงใส่ใจและห่วงใยเราตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนที่เราน่ารักหรือตอนที่ชีวิตของเรากำลังไปได้ดีแต่แม้ในความมืดมิดแม้เมื่อเราล้มลงเรายังเป็นที่รักของพระองค์อย่างสุดหัวใจขอทรงเติมหัวใจของเราให้ล้นไปด้วยคำสรรเสริญด้วยเสียงเพลงแห่งความรักของพระองค์ให้เราได้มีประสบการณ์กับบทเพลงแห่งความรักรวมกับพระองค์ในทุกๆวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนEach other.